Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมอิงกิตติศิลป์อสวกุลครับวันนี้ผมรู้สึกแปลกๆที่แบบต้องย้ายมานั่งตรงนี้ปกติก็คือจะแบบคุณผู้ฟังก็จะชินว่าแบบคุณตั้นนั่งฝั่งนู้นเนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณปั๊บนะครับก็มาเปลี่ยนสลับกันบ้างนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เวลาคุณอิงมาเนี่ยตอนคุณมาเนี่ยคนแบบชอบเพราะว่าเล่าสนุกแล้วก็ okay. ก็กวนโอเคเข้าใจได้ดีครับ ก็ตอนนี้เป็นตอนที่เราอยากเล่าเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนกับให้เวลาตัวเองในการที่ไปรีเสิร์ชแล้วก็ซึมซับซึ่งคุณจะไม่รู้หรอกผมจะเล่าเรื่องอะไรคุณไม่รู้ใช่ไหมคุณผู้ฟังจะรู้เพราะว่าใต้คลิปอะมันจะมีชื่ออยู่ใช่ ผมจะเล่าเรื่องฮ่องกงฮ่องกงใช่ที่ไม่ใช่ประเทศแล้วแต่ตามนิยามของส่วนบอกว่าส่วนใหญ่ก็ดูนิสเกมฮ่องกงละกันเอาเป็นว่าฮ่องกงพิเศษของจีนใช่เขาเรียกว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะฮะหรือว่าฮ่องกง SAR Special Administrative Area มั้งนะครับทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วฮ่องกงมันทำไมมันถึงได้มาอยู่ในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ต้องบอกว่าถ้าคุณสังเกตที่ผมโพสต์ใน Facebook อ่ะคุณสังเกตว่าช่วงนี้ผมไปฮ่องกงค่อนข้างบ่อยพอดีผมเพิ่งดูหนังฮ่องกงมา แล้วผมก็แบบนึกถึงหน้ามาเฟียฮ่องกง ตอนคุณไปที่ฮ่องกงอ่ะ ใช่ๆครับผมไปทำสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วโอเคผมไปแบบเป็นมาเฟียไม่ใช่จริง okay, okay, จริงคือต้องบอกว่าฮ่องกงอ่ะมันเป็นแหล่งพำนักของทีม Space TH คนหนึ่งก็คือคุณเชงซึ่งน่าจะเป็นทีม Space TH ที่ทำคอนเทนต์แต่ยังไม่เคยมาออกรายการ Star Stuff อ่ะไว้เดี๋ยวมีโอกาสน่าจะชวนคุณเชงมาแต่ว่าคุณเชงเนี่ยเป็นนักเรียนที่ไปเรียนแล้วก็ทำรีเสิร์ชอยู่ที่ฮ่องกงนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัย City University of Hong Kong นะครับซึ่งพอมันมีเพื่อนอยู่ที่ฮ่องกงอ่ะเวลาที่เราไปฮ่องกงเราก็จะไปนัดเจอกันกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตามประสาคนชอบอวกาศเหมือนกันก็จะต้องทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศเนาะอย่างเช่นตอนผมไปที่ JPL อย่างเงี้ยตอนผมไปที่อเมริกาเงี้ยผมก็จะมีไปเจอน้ำหวานอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังรู้จักน้ำหวานกันอยู่แล้วนะฮะก็ไปเจอน้ำหวานไปเที่ยวมิวเซียมด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปนัดเจอคนที่ทำงานด้านอวกาศในประเทศนั้นๆใช่ไหมครับแต่ฮ่องกงเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างนึงก็คือมันเป็นเขตปกครองที่ไม่ค่อยมีชื่อด้านอวกาศเลยนึกออกปะพอเราพูดว่าฮ่องกงเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าฮ่องกงแล้วมีอะไรเกี่ยวกับอวกาศเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงจีนเวลาพูดถึงอวกาศใช่ไหมเราจะพูดถึงทะเลทรายพร้อมกับจรวดที่มันตกใส่บ้านคนใช่ใช่ไหมซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมันก็จะเป็นภาพแบบว่าแล้วฮ่องกงมันคือพื้นที่ทะเลที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอ่ะถ้าเกิดถามว่าฮ่องกงเร็วๆถ้าผมคิดนะตึกเยอะๆมาเฟียฮ่องกงหนังฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพอย่างนั้นแล้วอะไรที่ทำให้คุณบอกว่าฮ่องกงในคราวนี้ที่คุณไปเที่ยวมันเกี่ยวกับอวกาศคืออย่างนี้นอกจากฮ่องกงแล้วมันจะมีประเทศที่มีสตอรี่เกี่ยวข้องกับจีนคล้ายๆกันอีกประเทศหนึ่งก็คือไต้หวันไต้หวันเวลาเราพูดว่าไต้หวันเนี่ยเราก็จะนึกถึงหลายอย่างเนาะแต่หนึ่งในนั้นอะสำหรับเราอะมันก็มีภาพของอวกาศขึ้นมาอยู่บ้างเช่นดาวเทียมเฟอร์โมแซนะตั้งชื่อไต้หวันเนี่ยมันคือเกาะเฟอร์โมซาใช่ไหมเขาก็ตั้งชื่อดาวเทียมเขาเฟอร์โมแซดหรือว่าหน่วยงานอวกาศไต้หวันเพิ่งฉลองครบรอบแอนนิเวอร์ซารีไปก็มีคนไทยหลายคนที่ได้ไปนะจะสังเกตว่าภาพที่เรามองอ่ะสองดินแดนที่มันมีสตอรี่เกี่ยวข้องกับจีนอ่ะไต้หวันอ่ะแม้ว่าเขาก็จะมีแบบประกาศเป็นเอกราชของเขาอ่ะเนาะแบบจีนแบบไชน่าจริงๆอ่ะที่แบบพูดไปมันจะโดนดราม่าไปเลยว่าอะไรคือจริงจริงจริงไม่จริงก็ขนาดอะไรอะขนาดสถานีการทูตไทยตอนนั้นอะสมัยตอนโควิดใหม่ๆอะเขายังเขียนเลยว่าสาธารณรัฐจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งโอเคเราก็พูดชื่อเต็มเข้าไปเถอะว่าอันนี้คือจีนไต้หวันจีนไต้หวันแล้วกันจีนไต้หวันมันยังพอมีภาพที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอยู่บ้างอย่างเช่นก็เขาเป็นประเทศทั้งประเทศนะเขาเป็นประเทศทั้งประเทศไงอย่างดาวเทียมดวงล่าสุดไงที่เขาเพิ่งส่งไปไฟล์เดียวกับทีออสนะฮะบินขึ้นไปบนจรวดเวก้าไฟล์เดียวกันอันเนี้ย
แปลว่าโอเคพอเราพูดถึงไต้หวันเรามีภาพอวกาศแหละทีนี้มันก็จะเหลือฮ่องกงนี่แหละว่าเอ้ยแล้วฮ่องกงอวกาศมันอยู่ตรงไหนกับอีกอันนึงที่เป็นเขตบริหารพิเศษเหมือนกันของจีนเหมือนกันถูกต้องมาเก๊านะครับ2ชื่อเนี้ยฮ่องกงกับมาเก๊าอ่ะเราแทบไม่เห็นในข่าวอวกาศเลยนึกออกปะถ้าคุณไปเสิร์ชแบบว่า space ตามด้วยฮ่องกงเนี้ยคุณจะไม่เจออะไรเลยเว้ยเออ space มาเก๊าก็จะ space มาเก๊าแปลกก็จะเจอแบบโอเคเราโอเคตัดทิ้งตรงนี้ตัดทิ้งตรงนี้ตัดทิ้งตรงนี้โอเคเราก็จะเจอมาเก๊าที่ในเชิงของหนังมาเก๊าเนอะหนังแบบเจ้าพ่อมาเก๊าเจ้าพ่อหวยอะไรอย่างนั้นใช่สัดส่วนมากใช่ทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ดันมีเพื่อนที่เรียนอยู่ฮ่องกงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเราก็เลยเริ่มสนใจในสตอรี่ของฮ่องกงอะว่ามันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งเอาจริงๆอะก็ต้องไปพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของมันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้แทรกๆละกันนะครับไม่งั้นน่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ฮ่องกง คืออย่างนี้ครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมนะประมาณเดือนตุลาคมมันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะอันนี้ผมกำลังอ่านจากเว็บไซต์ SCMP นะฮะ South China Morning Post นะครับซึ่งเว็บไซต์เนี้ยเขาเขียนข่าวเอาไว้เขาบอกว่าจีนนะจีนแผ่นดินใหญ่เลย CNSA นะครับกำลังเปิดแผนนะครับกำลังเปิดโครงการคัดเลือกนักบินอวกาศรุ่นใหม่โดยที่นักบินอวกาศรุ่นใหม่เนี้ยมีแคนดิเดตจากฮ่องกงและมาเก๊าอยู่ด้วยเพื่ออะไรเพื่อสานสัมพันธ์ใช่ไหมสานเกาะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าอุ๊ยจีนเปิดรับนักบินอวกาศต่างชาติซึ่งจะบอกว่าต่างชาติก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ต่างชาติมันคือชาติเดียวกันแต่เป็นอยู่ในพื้นที่พิเศษและมีสถานะอะไรแปลกๆอย่างเช่นคนฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีตัวบัตรเหมือนเป็นบัตรประชาชนของเราเรียกว่า HKID นะใช้ในการเข้าประเทศได้ใช้ในการไปติดต่อราชการอะไรต่างๆแล้วมันจะไม่ใช่เป็นแบบเหมือนเป็นพาสปอร์ตจีนอะไม่กลับปะคือมันมีความซับซ้อนมากๆเลยโอเคมันมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรแยกระบบกันดีกว่าใช่เหมือนแบบเหมือนแยกระบบนี่ไงเขาถึงได้เรียกว่า one country two system ดังนั้นอ่ะโครงการที่จีนอยากที่จะให้ทั้งฮ่องกงและมาเก๊ามาเป็นส่วนหนึ่งกันเป็นประเทศเดียวกันอ่ะก็คือโครงการเรียกว่า one china one country one system คือใช้ระบบเดียวกันแต่ตอนนี้มันยังหลาย system อยู่แล้วจีนอ่ะต้องการที่จะให้คนจากฮ่องกงและมาเก๊าอ่ะมาเป็นนักบินอวกาศที่เดินทางขึ้นไปที่สถานีอวกาศเทียนกงเขาประกาศเอาไว้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีการ เลือกแคนดิเดตมานะครับทั้งหมด14คนนะครับเพื่อที่จะมาเทรนแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยจะมีการประกาศว่าคนที่จะได้เป็นนักบินอวกาศเนี่ยจากฮ่องกงและมาเก๊าเนี่ยนะจะเป็นใครชื่ออะไรนะโดยที่ตำแหน่งที่ทางจีนวางเอาไว้ให้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้คนจากฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยขึ้นไปเป็น payload specialist หรือว่า mission specialist บนสถานีอวกาศไอ้หน้าที่เนี้ย payload specialist หรือว่า mission specialist เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนที่เป็นนักวิจัยที่ขึ้นไปทำการทดลองอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกับ pilot แล้วก็ commander ที่เป็นเหมือนแบบผู้บัญชาการภารกิจว่าแบบฉันจะต้องคอยแก้ปัญหาหรือแบบเป็นไฟเอนจิเนียร์ที่คอยแบบเอ้ยยานพังตรงนี้หรือเปล่าคือแค่เอาไซเอนทิสต์ขึ้นไปผมก็สำคัญแล้วเพราะว่าอย่างแรกคือโอเคคงไม่มีนักบินอวกาศคนไหนสามารถแบบทำได้ทุกอย่างทำ PCR คุณโอเคคือแบบโอเคแค่งานเราแบบนักวิจัยนะเราก็รู้แล้วว่าแบบมันไม่ใช่แบบว่านักวิจัยทุกคนสามารถทำไอ้ส่วนนี้ได้ใช่แล้วคนนี้เป็นแบบว่าต้องจับปลาหลายมืออีกอย่างนั้นนะที่เป็นทั้งนักบินอวกาศคุณต้องทำภารกิจแบบว่าวิทยาศาสตร์เด็กต้องมานั่งทำนู่นทำนี่อีกมันผมว่ามันหนักมากนะสำหรับคนคนหนึ่งในการทำงานเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าโอเคการมีเขาเรียกว่าอะไรอะ payload specialist ใช่มันมีคนที่สามารถที่แบบรู้ว่าโอเคต้องใส่อันนี้เท่านี้ทำอันนี้เท่านี้รู้โนฮาบางอย่างที่มันจำเป็นในการทำงานอะมันช่วยให้เวลามันเร็วขึ้นมากนะในการทำงานให้มันเสร็จอ่ะคนแรกที่เรียกได้ว่าเป็น payload specialist ของโลกใบนี้ก็คือก็คือคุณแฮร์ริสันสมิธที่เป็นนักธรณีวิทยาแล้วขึ้นไปดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโล17ใช่เพราะว่าตอนนั้นคือแบบทุกคนแบบมาแบบทรงทหารกันหมดเลยแบบคุณนิวอัมสตองเงี้ยก็แบบขับเครื่องบินมาเลยใช่ไหมใครจะไปรู้ว่าแบบไอหินก้อนแดงๆก้อนนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะครับใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกคนให้เหมาะกับงานทีเนี้ย
ด้วยแบ็กกราวด์ของทั้งฮ่องกงและมาเก๊าเนี่ยมันมีการทำวิจัยมันมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนึกออกปะไม่งั้นแบบคุณเชงเนี่ยเพื่อนเราคงไม่แบบไปเรียนทำด้านชีววิทยาที่ฮ่องกงนะฮะดังนั้นมันจะมีนักวิทยาศาสตร์พวกเนี้ยที่พอที่จะมาเป็นนักบินอวกาศได้แล้วก็เอาการทดลองของตัวเองขึ้นไปทำบนอวกาศอันเนี้ยก็เลยเป็นโอกาสที่จีนเนี่ยใช้วิธีเนี้ยในการที่จะสานสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เหมือนกับประเทศจีนเนี่ยมันกลายเป็นปึกแผ่นนะครับซึ่งในตัวข่าวเนี่ยนะฮะที่เราอ้างอิงจาก SCMP เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการมาเทรนนิ่งเนี่ยในปี2024นี้นะครับแล้วก็น่าจะได้ประกาศรายชื่อจริงๆเนี่ยประมาณปี2025ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจีนเองก็โอเปเรตสถานีอวกาศเทียนกงของตัวเองเนี่ยไปได้แบบน่าจะถึงในจุดที่มีความพร้อมมากๆที่จะรองรับมิชชั่นแปลกๆหรือทำอะไรก็ได้แล้วอะมันคงไม่ถึงขั้นทำอะไรก็ได้แต่มันคงจะรองรับมิชชั่นได้มากพอสำหรับอารมณ์แบบ ISS ตอนนี้อารมณ์ประมาณ ISS ตอนนี้แหมทำอะไรก็ได้มันก็มีหลายความหมายปะคงไม่ใช่แบบขึ้นมาเตะบอลกันวันนั้นนะดีดกีตาร์เอ้ยมีเครื่องดนตรีจีนนะขึ้นไปเทียนกงแต่จำไม่ได้ว่าอะไรแต่เริ่มมีเครื่องดนตรีแล้วเริ่มทำอะไรก็ได้แหละไม่มันทำอะไรก็ได้จริงๆเว้ยเพราะมันจุดไฟได้คุณคือเราไม่รู้คิดอะไรว่าความปลอดภัยคุณอยู่ตรงไหนคุณไปจุดไฟบนสถานีอวกาศเทียนกงแหมเพื่อการทดลองเพื่อให้เด็กๆดูคนอย่าไปคิดอย่างนั้นโอเคครับดีโอเคแล้วทีนี้เรากลับมาเรื่องฮ่องกงดีกว่าคุณไปที่ฮ่องกงมาใช่ไหมใช่แล้วทีนี้คุณได้ไปอะไรนะงานอวกาศอะไรนั่นปะด้วยสตอรี่ที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี้ยมันก็เลยทำให้เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปสัมผัสว่าแล้วพอเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในฮ่องกงอะอิทธิพลด้านอวกาศของจีนอะมันจะแรงแค่ไหนหรือว่ามันจะมีความรู้สึกอะไรแปลกๆหรือเปล่าซึ่งผมไปฮ่องกงครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาไปสองสามครั้งติดกันเนี่ยนะฮะครั้งล่าสุดคือตอนช่วงกลางปีที่แล้วนะครับอันนั้นก็คือพอดีได้ตั๋วฟรีมาเฉยๆไปสุ่มลุ้นรางวัลมาตอนนั้นเขาแบบประกาศแจกตั๋วฟรีผมก็ไปลงชื่อมาแล้วก็ได้ไปก็ไม่ได้มีอะไรตอนนั้นแต่พอไปรอบล่าสุดเนี่ยมันมีความตั้งใจว่าอยากไปดูมิวเซียมด้านอวกาศที่ฮ่องกงซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเนี้ยนะครับช่วงที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขาเอาตัวโมดูลนะตัวแคปซูลที่เป็นตัวเรียนทรีแคปซูลนะครับของภารกิจเซินโจว13มาโชว์อยู่ที่ฮ่องกงไซแอนมิวเซียมซึ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่จีนอ่ะขนเอาโมดูลที่เป็นแบบโฟลนโมดูลผ่านการบินมาแล้วในภารกิจเซินโจว13เนี่ยเอามาโชว์ในที่ที่มันไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่ปกติเขาก็จะโชว์มีมิวเซียมสเปซของเขาใช่ไหมแล้วมีจัดเอ็กซ์โปจัดแล้วก็จะเอาไปโชว์แต่ว่าอันเนี้ยเป็นน่าจะเป็นกรณีที่แปลกมากๆนะครับดังนั้นเราก็เลยตั้งใจเลยว่าเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยเราก็บินไปฮ่องกงนะครับปรากฏว่าไปผิดวันเขาปิดมิวเซียมปิดก็ไม่เป็นไรก็กลับมาแล้วก็ไปเพราะว่าคุณจองตั๋วเป็นแบบไปแล้วกลับถูกปะล่ะใช่ดังนั้นมันเลื่อนไฟไม่ได้แล้วเพราะผมยุ่งไงช่วงนั้นแบบเดือนธันวาแบบไฟลุกมากก็เลยแบบเหมือนจะมีช่วงนึงอ่ะก็มาอัดพอดแคสต์ได้เข้าใจได้รีบๆมากแล้วไปแล้วก็กลับมาไม่เป็นไรผมไปอีกไปมาเมื่อประมาณ3วันก่อนนะครับช่วงต้นเดือนมกราคมนะช่วงปีใหม่นะผมก็ไปฮ่องกงก็ได้ไปดูนะฮะเขาก็เอาตัวโมดูลนะฮะสันโจ13มาโชว์ซึ่งสันโจ13เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือมันเป็นโมดูลแรกที่พาเอานักบินอวกาศ3คนนะครับที่เดินทางไปที่สถานีอวกาศเทียนกงที่เป็นเทียนกงใหม่อ่ะที่ไม่ใช่เทียนกง1และเทียนกง2ที่เคยมีภารกิจที่ตกไปแล้ว แล้วก็เคยมีการส่งนักบินขึ้นไปประจำการอยู่แค่แบบหลัก10วันเท่านั้นเองแล้วก็กลับลงมาใช่ไหมฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือจีนเขาอะทำเทียนกงให้เป็นสถานีถาวรเหมือนกับ ISS อะแล้วก็ไอตัวโมดูลเซินโจว13เนี่ยมันคือภารกิจแรกที่จีนเขาส่งขึ้นไปแล้วก็กลับลงมานะครับโดยที่เขาก็เอามาโชว์ร่วมกับไอเทมอีกหลายชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลของสถานีอวกาศจีนอาหารใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่ผ่านมาคุณคุยกันเรื่องอาหารสัปดาห์ที่แล้ว ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็มีอาหารของนักบินอวกาศจีนเหมือนกันว่า
เป็นอะไรก็จะมีเป็นแบบผัดหมี่อะไรของเขาอะเออก็แปลกตาดีนะฮะแล้วก็ได้ไปดูตัวระบบด็อกกิ้งตัวระบบแขนกลที่ใช้ในการหยิบจับพวกอุปกรณ์ต่างๆบนสถานีอวกาศจีนซึ่งถ้าในของสหรัฐเนี่ยมันจะใช้ตัวแคนาดาอาร์มที่ออกแบบโดยแคนาดาเนาะอันนี้ก็เป็นระบบแขนกลที่รู้สึกว่าแปลกตามากนะแล้วก็ได้ไปเห็นของจริงมานะเดี๋ยวคงได้ขึ้นภาพให้ดูแล้วก็ได้ไปดูตัวเขาเรียกว่าเป็นโมเดลจำลองของสถานีอวกาศเทียนกงนะครับเป็นของจำลองอะสเกลแหละแต่ว่ามันแปลกมันเป็นความรู้สึกที่แปลกเพราะว่าเราอะจะอยู่กับสื่อฝั่งตะวันตกเยอะเราจะเห็นโมเดลสถานีอวกาศนานาชาติโมเดลกระสวยอวกาศแต่พอเราได้ไปแบบได้ไปอยู่ที่จีนอะแล้วซึ่งฮ่องกงจริงก็คือจีนนั่นแหละนะตอนนี้แล้วเราได้ไปเห็นของพวกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ใหม่นึกออกไหมมันเหมือนกับเราโตมาถ้าแบบไปมิวเซียมที่ประเทศไทยอะเราก็จะเจอกระสวยอวกาศ ก็จะเจอจรวด Saturn V อันนี้มันก็เลยแบบเป็นความรู้สึกที่แปลกมากจริงผมแนะนำให้คุณลองไปดูคุณจะรู้สึกแปลกผมจะมาโมได้อีกเยอะเลย คุณเคยไปจีนใช่ไหมผมเคยไปจีนตอนสมัยเด็กมากเลยตอนอายุ15ไปจีน14ไป14ก็ตอนนั้นไปจีนเอ้ยจีนมันเป็นประเทศแต่ที่ผมไปมันเป็นทิเบตด้วยแหละอ๋อมันก็เลยจะเป็นแบบอีกโซนหนึ่งมันจะไม่ใช่แบบว่าอารมณ์เมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์แบบคุณไปภาคอีสานอะแต่ไม่ได้ไปมิวเซียมใช่ไหมไม่ได้ไปมิวเซียมไปแค่มากสุดเหรอก็ไปแค่ทิเบตไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ทิเบตเป็นคนดีเนาะว่างั้นไหมเรียกว่าคนเออผมคุณไม่ต้องแก้ตัวผมบอกแล้วคุณเป็นคนดีโอเคครับ แล้วก็มีไอเทมอีกหลายอย่างเช่นหนังสือเรียนที่ให้เด็กจีนอะเรียนเรื่องอวกาศคือแบบเหมือนเป็นหนังสือเรียนของไทยอะวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศาสนาสังคมศึกษาแบบโลกดาราศาสตร์ใช่โลกดาราศาสตร์อวกาศแต่ของเขาอะคือวิชา human space flight อะหางเทียนการบินอวกาศดีนะดีมากเลยนะครับดีจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันถึงเรื่องนึงได้ที่จริงๆแล้วอะคุณรู้อันนี้คุณรู้หรือเปล่านี่ถามไม่ใช่อาจจะตัดทิ้งนะคุณรู้ไหมว่าสมัยร.6เราสร้างเครื่องบินเองได้นะรู้เหมือนเคยรู้ว่าทำได้แต่ไม่ได้มีรับการบรรจุลงในหนังสือเรียนใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากนะที่จริงแล้วเราสามารถสร้างเครื่องยนต์และเครื่องบินเองได้ในประเทศไทยนะมันก็เลยต้องทำสิ่งนั้นไงที่ผมขายคุณแต่เราจะยังไม่บอกคุณผู้ฟังว่าในปีนี้เรามีโปรเจกต์โอเคว่าเราอาจจะขัดตรงนี้เราจะไม่ขัดเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนแบบรู้ว่าเรากำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จีนทำอันเนี้ยเราก็สิ่งที่เมื่อกี้คุณพูดถึงว่าเราไม่ได้มีการจดบันทึกประวัติศาสตร์การบินในประเทศไทยอย่างจริงจังน่าเสียดายมากเลยครับน่าเสียดายมากนะครับโอเคก็มีข่าวมีหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆแปะนะครับแสดงถึงความยิ่งใหญ่ศักยภาพของจีนในการสำรวจอวกาศนะครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญว่าเขาเอาอะไรมาโชว์บ้างนะครับทีนี้ถามว่านอกจากมิวเซียมที่เป็นไซแอนมิวเซียมที่จีนเอาของมาโชว์แล้วอะให้ถ่ายว่าฮ่องกงมีสเปซมิวเซียมของตัวเองหรือเปล่าต้องมีดิมีงั้นคุณไม่ถามอย่างนี้หรอกเอามีโอเคมีครับมีแล้วก็อยู่ตรงแบบอยู่ตรงที่ที่คนชอบไปถ่ายรูปกันอะอยู่ตรงชิมซาสุยอยู่ตรงโซนที่เป็นแบบวอเตอร์ฟอนต์อะเป็นจุดที่แบบมองไปแล้วแบบเห็นฝั่งฮ่องกงนะแต่อยู่ฝั่งเกาลูนนะก็จะเป็นมิวเซียมที่เนื้อหาเป็นเวสเทิร์นเนื้อหาเป็นพูดถึงNASA เข้าใจได้มี Saturn V นะครับแล้วก็คนที่มาเปิดมิวเซียมเนี้ยคือคุณบัสออลดรินนักบินอวกาศอพอลโล11มีรอยเท้าเขาฮะประทับเอาไว้อยู่แล้วก็มาตั้งโชว์คือเอารอยประทับรอยส้นเท้าของคุณบัสออลดรินเนี่ยแล้วก็มาตั้งโชว์ให้กับประชาชนได้เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็โอ้นี่คือรอยเท้าของคุณบัสออลดรินที่ไปดวงจันทร์มาอารมณ์เหมือนแบบฮอลลีวูดต้องแบบประทับมือใช่ๆๆอย่างนั้นแต่เนื้อหามันอย่างที่บอกเนื้อหามันเป็นค่อนไปทางฝั่งตะวันตกมากจะมีช่วงท้ายๆนิดนึงที่พูดถึงอวกาศจีนนะมีพูดถึงเทียนกงมีพูดถึงยานอวกาศเซินโจมีพูดถึงพวกระบบอะไรต่างๆที่มีความเป็นจีนขึ้นมามีการโชว์แบบโมเดลจรวดจีนอะแล้วแบบเป็นโมเดลที่กดเล่นได้อะแบบพอกดปุ่มปึ้งแล้วจรวดมันจะเลื่อนออกมาจากฐานก่อนแล้วค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะแต่ไม่สมจริงอย่างนึงตรงที่ไม่ได้มีแบบ
ตัวซากจรวดตกกลับมาคนนี้ก็ร้อนอย่างเลยนะเอ้ยผมพูดความจริงนะมันจะสมจริงมากเลยนะถ้าแบบข้างล่างมีบ้านอยู่อะแล้วก็แบบมีชิ้นส่วนจรวดตกมาแล้วบ้านก็บึ้มอ่ะอันนี้คือมิวเซียมที่เป็นสเปซมิวเซียมทีนี้ถามว่าจากที่เรารู้มาว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลในฮ่องกงและมาเก๊าเนี่ยผ่านงานอวกาศหนึ่งก็คือไปคัดเลือกแอสโตรนอตใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่สองก็คือเริ่มมีการเอาเอ็กซิบิชันจัดนิทรรศการอะไรมาโชว์นะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าจีนอ่ะพยายามเข้ามามีใช้อวกาศเป็น power ซึ่งไม่ใช่ soft power ด้วยนะมันคือ hard power นะนึกออกปะพลังด้านการสำรวจอวกาศพลังด้านการทหารน่ะมันคือ power มันคือด้านวิทยาศาสตร์พลังด้านวิทยาศาสตร์มันคือ power จริงๆนะใช่แล้วเขาไม่ได้มาบอกว่าเพราะอันนี้เป็น soft power เลยเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้จีนเป็นความฝันของจีนและเรียกจีนเป็นแบบเป็นจีนเดียวอ่ะคุณเดินไปตามฮ่องกงช่วงนี้จะเจอป้ายแบบนโยบายจีนเดียวนะครับรีแคปประวัติศาสตร์ให้ฟังเร็วๆก็คือฮ่องกงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนั่นแหละถูกต้องเรียบร้อยตามปกติจนมันมีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ก็คือมีการทำสงครามกับอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีการเสียดินแดงบางส่วนไปให้กับอังกฤษนะครับประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ 2-3 รอบแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยที่เสียไปเนี่ยเป็นการเสียในลักษณะให้สัญญาในการเช่าพื้นที่100ปีนะครับแต่ว่าอย่าง99ปีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอังกฤษเนี่ยตอนที่เขาคืนเนี่ยเขาคืนทั้งหมดเขาคืนส่วนฮ่องกงที่เป็นที่แทบจะได้มาโดยที่ไม่ต้องคืนก็ได้อะคืนกลับไปให้จีนด้วยนะในช่วงปี1997ซึ่งตอนนั้นเราสองคนก็ยังไม่เกิดนะครับก็ไม่ทันช่วงที่เราเรียกฮ่องกงว่าเป็นบริติชฮ่องกงนะฮะก็มาทันช่วงที่เริ่มมีการเรียกร้องถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ไหมครับการประท้วงใหญ่ปี2014ซึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือเรารู้สึกว่าเรา respect คนพวกนี้ที่เขากล้าที่จะเลือกอนาคตตัวเองกล้าที่จะเขียนอนาคตของตัวเองนะฮะซึ่งภายหลังแม้ว่า movement นี้มันจะหายไปอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็ได้บันทึกแบบประวัติศาสตร์เอาไว้แล้วอะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยต่อต้านครั้งหนึ่งเขาเคยแบบลุกขึ้นสู้นะฮะเราก็เลยแบบได้เห็นว่าโอเคมันมี movement นี้อยู่นะครับแล้วจีนเองเนี่ยก็ใช้อำนาจบางอย่างมาเพื่อที่จะแบบควบรวมฮ่องกงแล้วก็ทำให้กลายเป็นประเทศเดียวผ่านหลายอย่างงานอวกาศด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราคุยกันเรื่องงานอวกาศแล้วก็หลายอย่างที่เป็น hard power อย่างเห็นได้ชัดเช่นการสร้างสะพานเชื่อมนะครับสะพานข้ามทะเลนะที่ครั้งหนึ่งก็เคยยาวที่สุดในโลกระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊าแล้วก็จูไห่ซึ่งเป็นส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็เราก็ได้ไปนั่งรถผ่านสะพานนี้มาด้วยนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรนั่งนั่งเป็นรถบัสไปหรือว่านั่งรถไฟฟ้ามันยังไม่มีรถไฟฟ้ามันจะเป็นรถมันจะเป็นรถบัสอยู่แต่คุณขับรถไปเองได้นะครับแย่จังทีนี้เราโอเคเราได้เห็นภาพรวมแล้วล่ะว่าตอนนี้จีนพยายามที่จะทำอะไรอยู่นะครับมันไปเชื่อมต่อกับตอนที่เราเคยเล่าก่อนๆนั่นเนี่ยกับคุณปั๊บได้ว่าแม้กระทั่งในไทยเองอ่ะจีนเองก็อยากที่จะเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากเหมือนกันนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีที่แล้ว2ปีก่อนนะครับปี2022จีนเคยจัดกิจกรรมอันหนึ่งที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับเป็นการเอาเด็กนักเรียนอ่ะมานั่งถามคำถามกับนักบินอวกาศที่อยู่บนสถานีอวกาศเทียนกงซึ่งเราเองก็ได้ไปงานนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าอุ๊ยเราได้เห็นแบบการเข้ามามีอิทธิพลของจีนในไทยจริงๆที่ถือว่าเล่นใหญ่อยู่นะให้เด็กมาแบบถามคำถามกับนักบินอวกาศที่ประจำอยู่บนสถานีมันเป็นโอกาสที่ดีมากมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับมากเลยแต่ก็สไตล์จีนก็จะมีความแบบจับเด็กมานั่งเรียงกันนะครับแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวก็คือเด็กที่ถามก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนที่อินเรื่องอวกาศเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนแบบเราตอนสมัยม.ปลายที่แบบมาแบบคุยเรื่องอวกาศกันอะไรเงี้ยที่โดดเรียนไปงานอวกาศที่โดดเรียนไปงานนาริสนะต้องบอกว่านาริสเนี่ยทำเราสองคนโดดเสียการเรียนไปเยอะมากก็นั่นแหละครับอันนี้ก็คือจีนมาหาคุณถึงโรงเรียนเลยแล้วก็ให้คอนเฟอเรนซ์คอลกับนักบินอวกาศนะซึ่งมีหลายประเทศที่ทำในกลุ่มอาเซียนนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจีนเองเนี่ยต้องการที่จะแผ่อิทธิพลโครงการ
ILRS หรือว่า International Lunar Research Station ในไทยด้วยแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็มีการไปเซ็น MOU ร่วมกันแล้วนะฮะว่าในภารกิจชางเอิร์ธ7เนี่ยที่จะเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเพย์โหลดของคนไทยเนี่ยติดตามขึ้นไปกับชางเอิร์ธด้วยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าจีนอะจากเดิมที่เขามองว่าตัวเองเป็นประเทศที่เดี่ยวๆทำได้ทุกอย่างโดนแบนจากนานาชาติไม่เป็นไรตอนนี้เขาไปร่วมมือกับหลายเจ้ามากๆฝรั่งเศสก็ไปร่วมมือกับจีนนะครับเริ่มจะมีหลายโครงการหลังจากเนี้ยหลังจากปี2024เป็นต้นไปอ่ะเราจะเห็นจีนร่วมมือกับหลายประเทศมากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเองจีนก็ใช้งานอวกาศเนี่ยในการที่มาควบคุมอำนาจในดินแดนที่วันหนึ่งก็คงต้องกลายเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ในที่สุดด้วยการทำให้คนฮ่องกงรู้สึกว่าเขาได้รับความรู้ได้รับความแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นเทคโนโลยีของจีนที่ไม่ได้เป็นแบบมิวเซียมที่บัสอัลดินมาเปิดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งคุณน่าจะรู้จักช่วงสมัยที่อิสลามยุคทองอิสลามนึกออกไหมซึ่งจริงๆถามว่าทำไมเกิดยุคทองของอิสลามขึ้นมามันเกิดจากแนวคิดหนึ่งของสุลต่านท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรแต่ว่าท่านมีความคิดว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเผยแพร่ศาสนาของเราให้ออกไปได้ไกลมากๆเนี่ยแล้วก็ให้กว้างที่สุดเท่าที่ทำได้มันคือการที่เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างเข้ามาไว้ที่ตัวเองและเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เรื่องต่างๆที่นี่ใช่ไหมแล้วจากที่เราเรียนรู้แล้วเราก็สามารถเผยแพร่ศาสนาตรงนั้นเข้าไปได้ด้วยซึ่งแนวคิดนี้มันเจ๋งมากเลยที่ว่าเขาไปตอนนั้นอ่ะในช่วงที่ยุโรปกำลังเป็นยุคมืดอยู่ที่เนี่ยมันคือที่ที่ส่งคนทุกคนอ่ะออกไปทั่วทุกทิศทุกทางที่รู้จักมาไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาส่งไปยุโรปส่งไปเอเชียส่งมาจีนอย่างเงี้ยเกิดเส้นทางสายไหมเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นมาคือเดินตามเส้นทางเดิมๆอย่างเส้นทางสายไหมอะไรพวกเนี้ยแล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดกลับเข้ามาดังนั้นช่วงเวลานั้นจะมีหลายอย่างที่ถูกมีนักคิดนักเขียนถูกเก็บรวบรวมมาแล้วก็เผยแพร่ศาสนาไปในเวลาเดียวกันอย่างเช่นคุณรู้จักคำว่าอัลกอริทึมปะอัลกอริทึมอ่ะก็ต้องรู้จักสิมันชื่อคนซึ่งอัลกอริทึมเขาบอกว่าเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ที่ขายดีที่สุดของโลกอาหรับแล้วมันสามารถเผยแพร่ศาสนาไปด้วยในเวลาเดียวกันได้สมมติคุณจะไปขายหนังสือคุณก็เป็นคนอาหรับขายหนังสือนึกออกไหมแล้วก็มาถามเฮ้ยอันนี้คือหนังสืออะไรโอ้หนังสือคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์ไปเรียนคณิตศาสตร์มาก็ได้เผยแพร่ซึมซับวัฒนธรรมของชาวอาหรับไปด้วยคุณพูดอย่างเงี้ยผมนึกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่จีนทำอะแล้วด้วยการเอาของเอาองค์ความรู้มาโชว์ที่ฮ่องกงอะมันทำให้ผมไม่เฮสิเทตหรือว่าไม่แบบไม่คิดเยอะในการที่จะเดินทางไปฮ่องกงเพื่อที่จะไปถ่ายรูปไปเขียนข่าวไปทำคอนเทนต์แล้วสุดท้ายแล้วคนที่ได้ก็คือจีนอยู่ดีต่อให้ผมจะเอามาเล่นมุกว่าจะรวดตกใส่บ้านอะไรก็เหอะมันก็คือจีนได้อยู่ดีใช่ก็เหมือนที่อาหรับเขาคิดตอนนั้นไงว่าเขาก็ได้อยู่ดีสมมติคนจากยุโรปมาเรียนก็ได้ศาสนาอาจจะได้วัฒนธรรมวิธีคิดของเขากลับไปวันนึงมันจะกลายเป็นว่าได้ศาสนาเขากลับไปก็กลายเป็นการเผยแพร่ศาสนาอีกอย่างไม่งั้นสเปนกับโปรตุเกสไม่กลายเป็นอิสลามช่วงนึงหรอกจริงจริงจริงใช่ไหมล่ะได้ครับเรารักคุณนะครับ CNSA นั่นแหละครับพาผมไปดูร้อนใช่ไหมครับมันเป็นวิธีในการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ผมว่ามันดีแล้วมันจริงจริงมันดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไกลไปหรือว่าโอเคเราอาจจะพูดว่าผลลัพธ์มันคือการแต่ว่าเผยแพร่วัฒนธรรมหรือแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันฝืนไงคือผมไม่อยากไปดูจริงจริงมันไม่ฝืนถูกป่ะมันไม่ฝืนคือก็อยากดูเขาไม่ได้มายัดเยียดว่าแบบสเปซเทียต้องลง ใช่อันนี้คือแบบเขาเอาของมาโชว์แล้วเราก็ซื้อตั๋วไปเองซื้อ2รอบด้วยไม่ดีตรงไหนอาจจะดีเนาะมันเป็นวิธีในการเผยแพร่ที่ดีวิธีหนึ่งครับผมค่อนข้างคิดว่ามันดีเพราะว่าอย่างแรกคือเราได้เห็นมากขึ้นเขาก็ได้เผยแพร่สิ่งเขาต้องการสุดท้ายก็ถ้าใครที่ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการนี้มันดีอ่ะเราว่าก็เอามาใช้กับไทยบ้างก็ได้นะเช่นแบบจัดมิวเซียมหรือว่าเอาของมาโชว์หรือว่าชวนเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านมางานอวกาศที่ไทยเราเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ทำให้ไทยเราอ่ะวันหนึ่งก็คงมีเทคโนโลยีอวกาศที่มันดีกว่านี้มากๆเรียกว่าอะไรดีทำใ
เริ่มจัดทำให้เด็กสนใจมากขึ้นดีกว่าสิ่งที่นาริททำอยู่ดีมากเราก็เลยชอบสิ่งที่นาริททำมากแบบล่าสุดเนี้ยจัดดูดาวกลางเมืองอ่ะดีมากเลยนะคนไปแบบไม่ได้ดู 8,000 คนเยอะมาก 8,000 คนเยอะมากลงทะเบียนกันนะเต็มสวนนะครับเนื้อหาประมาณนี้ละกันสำหรับตอนนี้เพราะว่าอยากมาวัตถุประสงค์คืออยากแชร์แนวคิดให้ฟังแหละแล้วสุดท้ายคุณอิงสรุปประเด็นให้ฟังดีมากเลยว่าจริงๆแล้วมันคือการแบบการเผยแพร่วัฒนธรรมการทำรูปแบบหนึ่งขึ้นมามันไม่ได้แปลกเลยแต่ว่ามันแค่มีสิ่งชักจูงที่ดีใช่แล้วทุกคนก็ยอมรับในสิ่งชักจูงตรงนั้นเนาะได้ครับทุกคนก็โดนชักจูงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากมาโดนพวกเราสองคนชักจูงนะครับก็สามารถที่จะติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับ Apple Podcast Google Podcast ช่องทางที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ครับแล้วก็สามารถเข้ามารับชมวิดีโอได้ที่ YouTube ของไทย PBS Podcast แล้วก็ thaipbspodcast.com นะครับสำหรับตอนนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมอิงจิรศิลป์อัศวคุณครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH